คลิปที่กองมาแนะนำสักหน่อยนะครับก็คือถ้าใครจะเชื่อมงานตัวเนี้ยที่เป็นเกลียวนะครับก็เราพยายามเชื่อมให้โดนเกลียวของมันนะครับคือถ้าเชื่อมไม่โดนเกลียวของมันก็คือเกลียวมันก็จะใช้ไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราวางลงไปเนี้ยก็ให้มันเหลือพ้นเกลียวมาสักนิดนึงนะครับสำหรับพื้นที่ที่เราจะเชื่อมได้นะครับถ้าลงตรงแบบนี้เนี่ยคือโดนเกลียวแน่นอนแล้วก็มันก็จะทะลุง่ายด้วยเพราะช่วงเกลียวนี่มันจะบางนะครับมันจะบางทะลุไม่เท่าไหร่แต่เกลียวมันเสียนะครับพอลงใช้เกลียวนี้พอเกลียวเสียแล้วก็จะใช้เกลียวไม่ได้อีกแล้วนะครับแล้วก็มันเป็นการวานไอ้นะครับการวานไอ้นี่มันก็อาจจะยากนิดหน่อยบางทีเชื่อมตรงจี้นานพอจี้นานแต่เกลียวเสียเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้เราขัดไม่ออกนะครับขัดขอบเนี่ยที่เป็นตัวเครื่องออกมันก็จะเชื่อมง่ายยิ่งขึ้นแต่ปุ๊บติดปั๊บนะครับที่ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเราขัดลบเราออกเลยตัวนี้ก็จะเป็นการวานไอ้เหมือนกันนะครับอย่าลืมอย่าเชื่อมไม่ถูกเกลียวถ้าถูกเกลียวก็คือจบเลยใช้ไม่ได้อีกครับก็ใส่ประมาณนี้เลยเราเชื่อมครับปรับไฟบ่มออกทำให้เลี้ยวตัวนี้นะครับถ้าเราใส่จมลงไปจุดแกงมันดูเรียบร้อยเลยทีนี้เวลาเราเชื่อมแนะนำให้เอาปลายโลเชียมทิ้งไปข้างล่างหน่อยอย่าเอียงขึ้นบนแบบนี้เอียงขึ้นบนแบบนี้เวลามันกระเด็นก็โดนเกลียวข้างล่างมันต้องเสียหายกันทำให้เข้าใจเชื่อมไอ้แบบนี้คือเกลียวเสียแน่นอนแล้วมันบางทะลุเลยก็เชื่อมได้แบบนี้เลยนะครับที่เกลียวก็จะไม่โดนเลยครับก็จะไม่มีเม็ดพวกนี้อยู่ที่เกลียวเลยถ้าเม็ดพวกนี้ไปติดที่เกลียวเยอะเราก็แก้ไขยากนะครับวิธีการก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้เลยตามที่บอกเลย